สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันในชั่วโมงที่2ของวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายนพ.ศ. 2554นะคะเมื่อคราวที่แล้วที่เราเริ่มบทที่2เกี่ยวกับเรื่องการบวกและการลบนะคะครูก็จะได้มีการประเมินก่อนเรียนก่อนแล้วเวลาที่ครูประเมินก่อนเรียนเมื่อคราวที่แล้วนะคะครูบอกว่าครูจะประเมินเป็น2ช่วงของบทนี้ช่วงที่1ครูประเมินไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องโจทย์การบวกและการลบนะคะวันนี้ครูจะประเมินก่อนเรียนต่อในบทที่2นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดแบบประเมินขึ้นมาค่ะเราจะต่อจากคราวที่แล้วนะคะให้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดแบบประเมินขึ้นมาค่ะนักเรียนคะเมื่อคราวที่แล้วนักเรียนเขียนเอาไว้แล้วใช่ไหมคะทำไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องโจทย์การบวกและการลบซึ่งครูให้นักเรียนแสดงวิธีทำนะคะแต่วันนี้เราจะไม่แสดงวิธีทำนะให้นักเรียนเขียนข้อที่หนึ่งต่อได้เลยไม่ต้องเขียนวันที่ค่ะทุกคนไม่ต้องเขียนวันที่ใหม่ให้ต่อจากคราวที่แล้วนักเรียนเขียนข้อที่หนึ่งค่ะใครเขียนแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าก่อนที่ครูจะสอนบทที่2ครูจะทดสอบก่อนเรียนก่อนแล้วครูก็บอกนักเรียนไว้ว่าครูจะแบ่งทดสอบก่อนเรียนออกเป็น2ช่วงนะคะถ้าครูใช้ครั้งเดียวหมดเลยเนี่ยก็จะทำให้เสียเวลาเพราะฉะนั้นครูแบ่งออกเป็น2ช่วงซึ่งช่วงแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโจทย์การบวกและการลบครูให้นักเรียนแสดงวิธีทำนะคะแล้วครูก็ตรวจให้แล้วเรียบร้อยส่วนวันนี้จะเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูข้อที่1ค่ะข้อที่1ครูอ่านนะคะนักเรียนฟังแล้วก็วิเคราะห์ตามข้อที่1ปีนี้มีนักเรียนชั้นป.4จำนวน 83,000 คนปีที่แล้วมีนักเรียนชั้นป.4 มากกว่า 1,430 คนปีที่แล้วมีนักเรียนชั้นป.4 ทั้งหมดกี่คนอีกครั้งนะคะปีนี้มีนักเรียนชั้นป.4 83,000 คนปีที่แล้วมีนักเรียนชั้นป.4 มากกว่าคือมากกว่าปีนี้1,430 คนถามว่าปีที่แล้วมีนักเรียนชั้นป.4 ทั้งหมดกี่คนคำถามของครูก็คือใช้วิธีการใดในการหาคำตอบเป็นการวิเคราะห์โจทย์ค่ะนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจโจทย์ไหมนักเรียนยังไม่ตอบแล้วสิ้นเพราะเดี๋ยวครูจะมีตัวเลือกให้ยังไม่ตอบนะคะครูอ่านอีกครั้งหนึ่งให้นักเรียนฟังแล้วก็วิเคราะห์โจทย์ในใจว่าข้อนี้เราจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบโจทย์ให้มาว่าปีนี้มีนักเรียนชั้นป.4 จำนวน 83,000 คนปีที่แล้วมีนักเรียนชั้นป.4 มากกว่า 1,430 คนปีที่แล้วมีนักเรียนชั้นป.4 ทั้งหมดกี่คนข้อนี้เราจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบข้อกวิธีบวกข้อขวิธีลบข้อคอวิธีคูณข้องอวิธีหารตอบค่ะจากโจทย์ในข้อที่1ที่ครูอ่านให้นักเรียนฟังเมื่อสักครู่นี้ใช้วิธีการใดในการหาคำตอบข้อกวิธีบวกข้อขวิธีลบข้อคอวิธีคูณข้องอวิธีหารผ่านไหมคะผ่านค่ะต่อไปข้อที่2ข้อที่2โจทย์ให้มาว่าธนารีซื้อโทรศัพท์มือถือราคา 15,300 บาทมีเงินอยู่ 14,750 บาท
ถ้านารีต้องหาเงินมาเพิ่มอีกเท่าไหร่จึงจะพอซื้ออีกครั้งนะคะนักเรียนคิดในใจตามไปถ้านารีซื้อโทรศัพท์มือถือราคา 15,300 บาทมีเงินอยู่ 14,750 บาทถ้านารีต้องหาเงินมาเพิ่มอีกเท่าไหร่จึงจะพอซื้อข้อนี้เราใช้วิธีการใดในการหาคำตอบสังเกตนะคะเป็นการวิเคราะห์โจทย์เราจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบข้อกวิธีบวกข้อขวิธีลบข้อคอวิธีคูณข้องอวิธีหารตอบค่ะผ่านนะคะไปข้อที่3รุ่งอรุณซื้อบ้านราคา 2,500,000 บาทซื้อรถยนต์ราคา 840,000 บาทรุ่งอรุณจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่ข้อนี้ควรให้นักเรียนหาคำตอบค่ะวิเคราะห์โจทย์ในใจแล้วหาคำตอบเตรียมไว้เลยว่าเดี๋ยวคำตอบครูจะไปอยู่อีกหน้าหนึ่งครูให้เวลานักเรียนคิดตรงนี้ก่อนนะคะคิดค่ะให้เวลา2ทีค่ะรุ่งอรุณซื้อบ้านราคา 2,500,000 บาทซื้อรถยนต์ราคา 840,000 บาทรุ่งอรุณจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่ให้เวลาคิด2นาทีค่ะเราไปดูคำตอบอีกหน้าหนึ่งนะคะข้อก่อ 1,660,000 บาทข้อขอ 2,360,000 บาทข้อขอ 3,230,000 บาทข้องอ 3,340,000 บาทตอบลงสมุดค่ะทุกคนหาคำตอบแล้วเพราะฉะนั้นตอบลงสมุดเลยค่ะไปข้อที่4นะคะข้อที่4ค่ะข้อที่4ฟังให้ดีนะคะโกมลฝากเงินที่ธนาคาร3,456,000 บาทคิดตามเลยค่ะถอนเงินออกมาลงทุนค้าขาย 789,000 บาทโกมลเหลือเงินในธนาคารเท่าไหร่นักเรียนคิดตามและหาคำตอบมาเลยค่ะข้อนี้ให้หาคำตอบนะคะอีกครั้งนะคะโกมลฝากเงินที่ธนาคาร3,456,000 บาทถอนเงินออกมาลงทุนค้าขาย 789,000 บาทโกมลเหลือเงินอยู่ในธนาคารเท่าไหร่2นาทีค่ะ
ไปดูคำตอบนะคะเดี๋ยวตรงกับข้อไหนนักเรียนเขียนคำตอบลงสมุดได้เลยข้อก่อ4,245,000 บาทข้อขอ3,733,000บาทข้อขอ2,667,000 บาทข้องอ2,567,000 บาทครูไปข้อที่5นะคะจะมี5ข้อข้อที่5ค่ะอ่านนักเรียนฟังข้อที่5นาริยาขายข้าวมันไก่ได้เงิน 28,540 บาทขายข้าวขาหมูได้อีก 23,400 บาทนาริยาขายของได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่คิดเลยค่ะอีกครั้งนะคะให้2นาทีนาริยาขายข้าวมันไก่ได้เงิน 28,540 บาทขายข้าวขาหมูได้อีก 23,400 บาทนาริยาขายของได้เงินทั้งหมดเท่าไหร เสร็จไหมคะเสร็จค่ะเสร็จแล้วเราไปดูคำตอบค่ะคำตอบในข้อที่5ข้อก่อ 51,940 บาทข้อขอ 41,040 บาทข้อขอ 35,140 บาทข้องอ5,140 บาทจริงๆแล้วโจทย์ลักษณะนี้นักเรียนเคยเรียนไปหรือยังเคยเรียนแล้วในชั้นป.3นะคะสังเกตว่าวันนี้เป็นโจทย์ปัญหาเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์นะคะตอนนี้ใครยังไม่เสร็จบ้างยกมือค่ะทุกคนเสร็จหมดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันนะคะครูให้นักเรียนตรวจของนักเรียนเองนะคะเรามาดูค่ะมาดูข้อที่1ข้อที่1คำตอบคือข้อกอครูจะไม่อธิบายนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนเดี๋ยวจะไปอธิบายตอนที่นักเรียนเรียนจบแล้วต่อไปไปข้อที่2ข้อที่2ตรงกับข้อขอค่ะข้อที่3งอค่ะข้อที่4ข้อคอข้อที่5ข้อกอสรุปคะแนนค่ะวันนี้นะคะก่อนเรียนใครได้5คะแนนเต็มยกมือโอ้เก่งมากนักเรียนหญิงนะคะ7คนเลยค่ะเก่งมากค่ะใครได้4คะแนน4คะแนนมี1คน2คนนะคะ3คะแนนโอ้3คะแนนมีอยู่5คนไหนใครต่ำกว่า3ยกมือเลยค่ะโอ้มีมากเลยนะคะเอามือลงค่ะเพราะฉะนั้นก่อนเรียนนักเรียนได้คะแนนน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเรียนแล้วเราช่วยกันวิเคราะห์โจทย์คราวต่อไปนักเรียนเรียนแล้วทดสอบหลังเรียนนักเรียนก็ต้องได้คะแนนมากขึ้นหรือน้อยลงมากขึ้นถึงจะถือว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยที่นักเรียนทำไปทั้งหมดเนี่ย
สังเกตว่ามันเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะโจทย์ไปลงปัญหาค่ะค่ะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ไปแล้ว